ใส่ตอนได้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นหนี้ทางใจดีไหมจะมาอธิบายเรื่องของใส่ตอนให้ฟังใส่ตอนซาตานมัจจุราชได้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวนึกก่อนครับอ๋อเอาคำว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันกับที่บอกว่าพระศรีอริยเมตไตรดูซิว่าโอเคครับขึ้นกระดานไปเลยผมขีดเส้นสองเส้นนั้นก็รู้เรื่องเลยครับดูไว้จะบอกให้รู้ไว้สองคำเนี่ยนะมันนะขีดสองเส้นก็พอจะรู้เรื่องโอเคเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องมากหลุมไม่มากทำแค่นี้ก็พอถือโอกาสเป็นที่ทางใจนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะครับว่าเรื่องของศักยภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยกับพระศรีเมตไตรเนี่ยมันมาผสานสัมพันธ์กันให้เกิดอะไรขึ้นเป็นกาลยุคหรือว่าเป็นวาระของไอ้ไซตอนซาตานเป็นไปได้ครับไซตอนซาตานมัจจุราชราหูดิ้นสุดขั้วเวลาเนี้ยดิ้นจุกๆๆๆนะฮะดิ้นสุดขั้วเอาตัวรอดนะเต็มที่นะครับนะเอาตัวรอดเต็มที่แล้วก็มาเล่นงานมนุษย์ก็คือไวรัสโคโรนาเนี่ยครับตัวแทนของไซตอนซาตานที่มนุษย์โลกใบนี้พูดกันมานานมากนะครับไซตอนซาตานราหูมัจจุราชนะครับจำหน่อยมาถึงนาทีนี้ถือว่าดิ้นเต็มที่ครับจะเป็นจะตายได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาดิ้นก็แปลว่ามันต้องหาทางอยู่ทางไปนะครับก็เลยมาเล่นงานมนุษย์ซะคำพวกนี้นะฮะจะได้เกี่ยวข้องกันวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะเวลาจะให้แค่ไหนเพียงใดก็ดูกันแล้วกันนะเอาล่ะ อย่าลืมนะผมเป็นหนี้ทางใจท่านแล้วนะเอ๊ะลุงนี่ชอบเป็นหนี้คนอยู่เรื่อยเลยโอ้อยู่ดีๆไม่ยอมไม่เป็นเป็นหนี้ชาวบ้านร้านถิ่นเขาจะเรื่อยเลยลุงเนี่ยลุงหงเนี่ยชอบเป็นหนี้ทางใจชาวบ้านอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรหนี้ทางใจใจมันเป็นความนึกคิดเนาะไม่มีตัวตนถ้าหนี้ทางกายเลยยุ่งเลยใช้หนี้กี่ปีไม่ยอมจดนี่ทางกายเนี่ยยุ่งเลยนี่ทางใจไม่เป็นไรปรับความเข้าใจปุ๊บก็หายแล้วนี่ทางใจเนี่ยนะชอบเป็นนี่ทางใจชาวบ้านอยู่เลยแล้วไม่เป็นไรนี่ทางใจมาถึงได้มาใจเป็นโอเคโป๊ะเอาละมาเลเซียโอ้โหวันนี้สู้ลุงเพราะเงินไงครับว่าไปท่านให้สู้เลยสู้ร้ายลุงอย่าไปช่วยอะไรครับลุงไม่ใช่วัวกระทิงนะลุงไม่ใช่วัวกระทิงลุงไม่ใช่ไก่ชนลุงไม่ใช่ปลากัดสู้ทำไมใช่ไหมล่ะลุงไม่ใช่วัวกระทิงไม่ใช่ไก่ชนไม่ใช่ปลากัดไม่ใช่นักมวยลุงไม่ใช่บัวกระทิงมาแล้วมาลุงไม่ใช่ไก่ชนใช่ไหมพอดีเป๊ะเลยอู้มีใครบ้างครับทีนี้อ้าวถามถ่ายไปมาตามปกติครับมาเข้าสู่มาในวัฒนธรรมเราแล้วครับ Q&A ท่านถามลุงก็ตอบไปตามปกตินะครับมีคำว่าครอบแก้วเออมีใครให้มาเนี่ยนี่ไหมคุณขวัญใจโอเคต้องงั้นสิฮอลิสติกใช่ในนี้ก็มีฮอลิสติกเมดิซีนโอเคครับถูกต้องครับเป็นฮอลิสติกเมดิซีนนะฮะเป็นองค์รวมเชื้ออะไรออกเสียงไหมแอคคูอะไรพังชั่นพังเชอร์พังเชอร์แอคคูพังเชอร์แอคคูพังเชอร์โอ้ยลิ้นมันไม่ไปพี่เอ้ยแอคคูพังเชอร์นะ
ใช่ครับใช่ครับการแพทย์ทางเลือกไม่ใช่ฮอลิสติกนะครับการแพทย์ทางเลือกคือก็คือเดี๋ยวนะอันเทอร์เนทีฟครับอันเทอร์เนทีฟนะครับทางเลือกส่วนฮอลิสติกเป็นองค์รวมนะครับของลุงคือองค์รวมยิงนัดเดียวได้เต็มทั้งหมดทั้งตัวเลยครับนี่คือพลังงานนี่คือองค์รวมนะครับตัวพลังงานตัวนี้คือองค์รวมรวมทั้งหมดในร่างกายบอดี้ทั้งหมดคือขึ้นอยู่กับเพียวเนจีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับขึ้นอยู่กับพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะที่จะเอาทั้งหมดได้หมดเกลี้ยงเลยว้าวจะเอาความสวยหรือว้าวจะเอาอะไรล่ะจะเอาสติปัญญาหรือว้าวจะเอาอะไรกันเอาความแข็งแรงว้าวมันได้ไปหมดนะครับพลังงานยิงนัดเดียวได้โป้งเดียวเลยครับโอเคนะครอบแก้วใช่ใช่ใช่ครอบแก้วนะครับอย่างเมื่อกี้นี่ลุงบอกกดจุดพวกนี้ไปยังนั้นครอบแก้วแค่นั้นยังไม่จบค่ะเขาบ่นว่าทุกๆปียังจะต้องสอบและเสียเงินทุกๆปีเพื่อจะประกอบวิชาชีพนี้ได้ภายในการภายใต้การรับรองของนั่นแน่เดี๋ยวฟังดีต้องสอบและเสียเงินทุกๆปีเพื่อจะประกอบวิชาชีพนี้ได้ภายใต้การรับรองของกลุ่มประกันสุขภาพค่ะอันเนี่ยคุณขวัญชัยไปสอบทำไมมาทุกปีไอ้คนที่มันสอบมารักษาแข่งกันอยู่ตรงไอ้คนที่มันตั้งเขียนข้อสอบเนี่ยมันต้องอย่างนั้นลากคอมารักษาแข่งกันเลยมันจะเอาตั้งกติกาตั้งตัวหนังสืออะไรต่างๆมาให้มันยุ่งยากให้มันปั่นป่วนจริงๆผมบอกว่ามันอยู่ที่ความพอใจไอ้คนป่วยเนี่ยกับคนรักษาเนี่ยมันผิดพลาดก็รับผิดชอบเองสิครับทีนี้ใช่ป่ะวางกฎหมายไว้ถ้าผิดพลาดก็รับผิดรับชอบไว้สิใช่ไหมครับก็เรียกสินสัยทดอะไรทดอะไรทดแทนตรงนั้นน่ะมันต้องอย่างนั้นสิครับมีแต่ปัจจุบันต่างหากที่ไม่มีตรงนี้เอาเปล่าเถียงลุงไหมเนี่ยปัจจุบันต่างหากที่ไม่ยอมเถียงอ้อยเข้าปากช้างก็จบแต่เป็นตายร้ายดีไปเผาไปฝังฉันไม่เกี่ยวอะไรอย่างมันต้องกลับไปใหม่หมดแล้วตั้งต้นใหม่หมดแล้วเรื่องพวกนี้รู้ไหมเรื่องการรักษากันละกันผมบอกว่ามันเป็นเสรีภาพอิสรภาพเสรีภาพไม่ต้องให้ใครมาอะไรให้นายกไหนขอทำสัญญาต่อกันไปเลยโอเคไหมใครทำผิดพลาดใครทำอะไรก็รับผิดชอบเอาเนี่ยจะเรียกร้องเขาเจ้าหน้าที่ก็ว่านไปตั้งราคาราค่างวดก็ว่านไปสิอยู่ที่ความพอใจนี่ครับไม่งั้นมันจะพัฒนาได้ยังไงล่ะมันจะมีกรอบมีอะไรมาครอบงำไม่อยู่ผมบอกไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยเด็ดขาดก็แล้วกันเรื่องพวกนี้เนอะโหนครพนม